น้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมเก็บของมาครบหมดแล้วนะครับดีไม่ต้องเกรงใจนะนี่มีอยู่แค่นี้เหรอครับนี่เลยวันที่ทำไมรายงานตัวมาหลายวันแล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปส่งแล้วกันเดี๋ยวบอกจะพักไงพี่ไอเด็กนี่มันติดหนี้ใครวะแม่มันไปเอาเงินกู้นอกระบบมาพี่ตอนนี้ก็กว่าล้านอยู่ไม่ใช่หรอพูดเป็นเล่นนะพี่ขนาดผมยังตัวไม่รอดเลยแล้วพี่จะไปไหนวัดเสี่ยงไว้หรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกพี่รอให้คนกลับก่อนแล้วค่อยเข้าไปไหว้พี่เป็นสาเหตุทำให้สามคนนั้นตายไหว้กับใครก็ยังดีงั้นผมไปด้วยยังไม่เข้าไปในงานอีกเหรอครับก็ชวนมากินข้าวไม่ได้มางานศพในงานมีข้าวต้มนะครับจบของเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงพี่จะต้องไปถึงขนาดไหนพี่ถึงจะพอใจขอเบิ้ลหน่อยไม่ควรมางานนี้เปล่าน่ะเอ้าก็มางานศพเนี่ยพ่อแม่ลูกเขานี่แหละเรามาใหม่กันทุกวันนะคะไม่เห็นจะมีประโยชน์เลยทำไมจะไม่มีประโยชน์นี่ไงท้องอิ่มจังตั้งก็ไม่ต้องเสียหัวหน้าเอาสักหน่อยไหมนะก็จ่าแดงรู้จักกับคนตายนี บ้านเราไงค่ะพ่อเราจะไปกันหรือยังคะสวัสดีครับรู้จักดาบยูด้วยพอดีผมมากับจ่าแดงนะครับจ่าแดงแกเคยทำงานกับดาบยูWe'll be right back.
ข้มแข็งนะพ่อแม่น้องเขาอยากให้น้องเข้มแข็งและผ่านไปให้ได้แต่อย่าลืมความเจ็บปวดวันนี้ล่ะใจเย็นๆหายใจเข้าลึกไซเรนคิดจะฆ่าคนเธอก็ต้องติดคุกเคยคิดถึงพ่อบ้างไหมยุทธคงอยากให้เธอเรียนจบตำรวจออกมาจับได้ตัวเองถึงเวลานั้นก็ไม่สายมือขึ้นยกมือขึ้นไงเงินที่ถูกปล้นเป็นแบงค์ใหม่มีรหัสถ้าใครเอาไปใช้เนี่ยเรารู้แน่ส่วนเศษยาที่อยู่ในที่เกิดเหตุคือโคเคนนำเข้าเกรด A ซึ่งเป็นของเล่นสำหรับคนมีตังค์เท่านั้นเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วใครอยู่ข้างแม้กระทั่งคนในกลุ่มเฮ้ยเด็กเส้นวะไอ้ไซเรนต้องไม่ไหวมึงลาออกไปคุณตามฉันตั้งแต่ที่ร้านวันก่อนแล้วคุณต้องการอะไรกันแน่ปล่อยตัวน้องกูเดินเดียวดายในความมืดมนบนทางเดินที่ต้องดิ้นรนจมอยู่กับความรั้นที่คอยทำลายฟ้าใสๆกลายเป็นสีมนพายุร้ายพาให้ล้มกลปลิวลอยไปกับฝนไม่มีทิศทางแต่เมื่อมีเธออยู่ในหัวใจความคิดเดิมๆก็